ก้ามปูขอเดินทางตามอาจารย์วิเชษมาลงพื้นที่สำรวจพื้นป่าแห่งนี้ซึ่งประโยชน์ของการสำรวจนั้นก็คือสามารถบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นของพื้นป่าอีกทั้งยังจะได้รู้ว่ามีสัตว์ชนิดใดเข้ามาอาศัยอยู่บ้างเพื่อทำการวิจัยศึกษาให้สามารถรักษาความยั่งยืนของระบบนิเวศต่อไปค่ะปัจจัยสำคัญของมันเนี่ยก็คือเรื่องของความชื้นที่อยู่ของเขาเนี่ยต้องมีความชื้นเขาถึงจะสามารถที่จะอยู่อาศัยได้ครับถ้าบริเวณที่มีความชื้นอย่างป่าอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราจะเจออะไรบ้างคะเนื่องจากมันติดกับมันเป็นพื้นที่ผืนเดียวกับเทือกเขาใหญ่มาเราก็คาดหวังว่าก็เป็นชนิดของที่มันพบในภาคกลางเช่นพวกกบนาพวกอึ่งอ่างบ้านพวกป่าดบ้านอะไรต่างๆที่เขาอยู่ในแถวบริเวณภาคกลางเนี่ยครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเข้าไปเดินสำรวจพื้นที่กันแล้วล่ะค่ะนำทีมโดยอาจารย์และทีมวิจัยอีก2ท่านคงต้องลุ้นดูนะคะว่าคืนนี้จะเจอตัวอะไรบ้างการสำรวจนะคะก็จะเดินไปตามจุดต่างๆที่มีการปลูกต้นไม้ตั้งแต่บริเวณที่มีต้นไม้อายุ1ปีลำต้นยังไม่โตไม่สูงใหญ่ส่งผลให้พื้นที่บริเวณนี้นะคะมีความชื้นน้อยแล้วก็ไปสำรวจในจุดที่มีต้นไม้อายุประมาณ 3-5 ปีลำต้นสูงใหญ่มีพุ่มใบปกคลุมความชื้นในบริเวณนี้ก็จะมีมากกว่าค่ะเรามีพื้นที่ประมาณตรงนี้ประมาณสัก 4-5 ไร่และการทำงานเมื่อกี้เนี่ยเรามีทีมงานกันมา3คนใช่มั้ยครับการทำเนี่ย1คนก็จะเดิน1แนวและอีก2คนเนี่ยหายไปเขาก็ไปเดินอีก2แนวแล้วเสร็จแล้วเราถึงจะเอาข้อมูลเนี่ยมารวมกันคือการทำงานเนี่ยมันต้องทำให้เดินค่อนพูดได้ว่าให้มันค่อนข้างครอบคลุมพื้นที่ะนะครับเพียงแต่ว่าทุกตารางนิ้วมันคงไม่ใช่นะครับนี่เรียกว่าการสำรวจส่วนใหญ่เขาจะออกมาช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับคือสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาจะออกพูดง่ายเขาจะออกทำมาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสักหลังทุ่มหนึ่งฟ้าปิดเนี่ยพูดง่ายๆแล้วก็เข้ามาแล้วก็ทีนี้ปกติเนี่ยถ้าเรามาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแอ่งน้ำหรือหลุมที่มันอยู่ตำป่าเนี่ยแล้วถ้ามันมีน้ำขังอยู่เขาจะมาอาศัยอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าพอมันแล้งอย่างเงี้ยมันแล้งไปนิดนึงฝนมันทิ้งช่วงเนาะเขาก็จะหลบไปเดี๋ยวเราเขาจะไปอยู่ในที่ชื้นๆอยู่ข้างๆที่มันมีแอ่งน้ำหรืออะไรใช่ใช่ตัวหลักๆของเขาคือแอ่งน้ำหญ้าจะค่อนข้างสูงอะนะคะจะเดินจะลำบากนิดนึงไปไหนแล้ววะหายเลยโอ้ยตอนนี้อาจารย์เจอแล้วค่ะครับตัวเล็กตัวเล็กจริงๆเรามองเขาว่าเขาตัวเล็กแต่เขาจริงเขาตัวเต็มวัยแล้วนะครับอันนี้เราเนี่ยเต็มวัยของเขาแต่อันนี้เขาเรียกว่าอึ่งน้ำเต้าเป็นตัวที่ลักษณะค่อนข้างอ้วนนะครับนะฮะอ้วนแล้วก็เราเห็นว่าหัวเขาค่อนข้างสั้นอันนี้เป็นตาและช่วงตากับปลายจมูกเขาจะสั้นๆเขาจะมีลักษณะนี้แล้วก็แขนขาค่อนข้างสั้นนะครับลายข้างหลังเขาเนี่ยเหมือนรูปน้ำเต้ารูปน้ำเต้าของจีนนะครับการจับดูเหมือนง่ายเลยคือมันต้องมีเทคนิคนิดนึงก็คืออย่างที่บอกเวลาจับเราต้องปิดนิ้วเราให้แน่นหมายถึงว่าทำเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็นิ้วต้องไม่มีรูอย่างนี้ครับนิ้วจะต้องชิดกันทั้งหมดเป็นโชคดีเป็นคนที่นิ้วสั้นเนี่ยนะเวลาที่มันปิดไปมันก็จะเหมือนเป็นครอบไปเลยแต่ถ้าเราคนนิ้วยาวอย่างเงี้ยมันจะมีรูอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะลอดรูออกมานะครับอันนี้แล้วเราสอดเสร็จแล้วเราก็ล็อกเขาเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าเราก็ดูได้พวกนี้เราดูเพศเขาได้ด้วยนะครับเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวแค่นี้ก็ดูได้แล้วดูได้ครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราดูเพศจากสีสันที่อยู่ตรงใต้คางนะครับตรงใต้คางของเขาตรงเนี้ยเราต้องจับเขาแบบว่าแข็งแรงแต่นิ่มนวลอู้ยจักกระเดียมจังนะครับเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกสัมผัสเห็นไหมฮะว่านี่คือสิ่งที่ธรรมชาติมันสร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะนะครับอันนี้มันดูนิ่งไปเลยค่ะนี่ไม่เป็นไรครับเขาไม่ดื้ออย่างนี่ค่ะนี่ก็คืออึ่งน้ำเต้านะคะเพศเมียอาจารย์บอกสังเกตจากสีที่อยู่บริเวณใต้คางได้นะคะตัวเมียนี่จะสีแบบออกน้ำตาลอ่อนๆถ้าเป็นตัวผู้จะสีดำค่ะนี่เจอแล้ว2ตัวใส่ถุงเดินต่อใส่ถุงครับอึ่ง
นั้นมีหลายชนิดค่ะแต่ที่พบมากที่สุดในประเทศไทยนะคะก็มีอยู่3ชนิดอันดับที่1ได้แก่อึ่งอ่างบ้านหรืออึ่งยางค่ะพบเห็นมากที่สุดตามจุดอับชื้นบริเวณบ้านเรือนอันดับที่2ก็คืออึ่งเผ่าหรืออึ่งปากขวดหรือที่เรียกอีกอย่างนึงว่าอึ่งปากกระโถนค่ะซึ่งเป็นอึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคนนิยมนำมารับประทานมากที่สุดและอันดับสุดท้ายนะคะก็คืออึ่งอ่างก้นขีดค่ะอันใดตัวนะจ๊ะอันนี้อะไรอะคะมันตัวเดิมค่ะตัวเดิมอึ่งน้ำเต้าโอ้เดี๋ยวนี้เยอะอย่างเงี้ยครับพอเราเจอเขาซ้ำๆเราก็สามารถบอกได้ว่ามันเป็นชนิดที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เขาถึงมาอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเจอแล้วนะคะทีมสำรวจเขาก็จะจับสัตว์ตัวน้อยเหล่านี้ใส่ถุงไว้มัดปากถุงให้พอมีอากาศผ่านแล้วก็จะทำการบันทึกชนิดของสัตว์ที่เจออธิบายลักษณะทางกายภาพวันเดือนปีที่พบจากนั้นนะคะก็จะนำกลับไปยังพื้นที่ทำงานเพื่อช่างตวงวัดขนาดแล้วปริ้นกระเพาะดูว่าสัตว์แต่ละชนิดกินอะไรเข้าไปบ้างเพื่อตรวจสอบระบบนิเวศค่ะแล้วจึงนำสัตว์เหล่านี้กลับมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งละอันนี้เป็นลูกกบหนองเราเรียกว่ากบหนองถ้าเราคุ้นเคยทางภาคอีสานเขาเรียกเขียดเขาจะขายตำเอามาปิ้งขายทางภาคอีสานถ้าเราคุ้นเคยเนี่ยแต่นี่คือลูกของเขาถ้าตัวเขาโตเนี่ยก็ประมาณนิ้วมือเราได้นะครับตัวนิ้วมือหนึ่งประมาณเนี่ยสองนิ้วของสองข้อนิ้วของผมประมาณเนี่ยคือความแตกต่างทางกายภาพของมันเนี่ยจะเห็นได้ชัดเมื่อกี้มันจะดูแบบอ้วนๆกลมๆเป่งๆกว่าใช่อันนี้ตัวเขาจะเพรียวกว่าใช่เจ้ากบหนองนี่เราเจอบริเวณใกล้แอ่งน้ำใช่แสดงว่าเจ้ากบหนองนี่อาจจะต้องชอบความชื้นเขาต้องการความชื้นมากกว่ามากกว่าใช่อึ่งอ่างครับนี่ก็เป็นสัตว์อีกหนึ่งตระกูลนะคะในประเภทของสะเทินน้ำสะเทินบกใช่ครับครับเจออีกชนิดนึงแล้วครับอันนี้เป็นอึ่งอ่างบ้านครับเลยเห็นไหมอันนี้ตัวใหญ่ก็ยังเป็นตัวเด็กอยู่ของเป็นอึ่งอีกชนิดนึงแล้วนะครับนี่เป็นอึ่งเหรอคะทำไมตัวมันแบบเป็นตะปุ่มตะป่ำอ๋อไม่เป็นผิวหนังเขาอาจจะไม่ได้เรียบแต่เขายังลื่นอยู่แล้วสังเกตว่าตากับช่วงปลายจมูกค่อนข้างสั้นอาจารย์บอกว่าอึ่งอ่างชนิดนี้ค่ะเป็นอึ่งอ่างที่จะร้องตามบ้านเราเวลาที่เราได้ยินเสียงอึ่งอ่างก็เป็นอึ่งอ่างประเภทนี้ตัวนี้ครับถ้าเราจับบีบเขาแน่นๆเนี่ยมันเขาจะหลั่งยางออกมาหรือเมือกมันจะเหนียวมากเนี่ยลองแตะดูก็ได้มันแล้วมันมีพิษไหมคะไม่มีพิษครับมันจะเหนียวต้องแตะแรงๆนิดนึงโอ้จ้าดูกลัวมันแตกตัวมันเหนียวมันจะเหนียวถ้าเราจับเขาเบาๆมันจะไม่มีเมือกออกมาแต่เดี๋ยวเมื่อออกมามันจะติดที่มือเราแล้วมันจะเหนียวค่ะเหนียวไหมฮะเหนียวมันยึกๆอ่ะเหมือนนะครับเขาจะเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มอึ่งพวกนี้ก็คือว่าเมือกของเขาที่ออกมาเนี่ยมันจะเหนียวเหมือนยางบางทีอีกชื่อหนึ่งบางคนก็เรียกว่าอึ่งยางเป็นต้นนะครับตอนนี้อาจารย์เขาก็เจออึ่งนะคะอีกประเภทหนึ่งในจุดที่สองนะคะตัวค่อนข้างคือใหญ่กว่าอึ่งที่พบมาแต่ละจุดตอนนี้เราเจอเขาช่วงที่เขาโตยังเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นจุยนายหรือยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับ อันนี้อีกชนิดนึงเรียกว่าอึ่งเผ่าหรืออึ่งปากกระโถนนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าหน้าเขาจะเป็นหน้าจะค่อนข้างตัดนะครับแล้วถ้าเขาเป็นตัวเต็มวัยตัวจะประมาณจะขนาดนี้ครับแล้วทางภาคเหนือกับภาคอีสานเขานิยมรับประทานเวลาชนิดนี้ใช่พวกนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษคือเขาจำศีลอยู่ใต้โคลนแต่แอ่งน้ำเนี่ยพอฤดูแล้งเนี่ยมันจะแห้งถูกไหมครับพวกนี้เขาจะจำศีลอยู่ใต้โคลนก็คืออยู่ข้างในเลยแต่พอฝนแรกลงมาปุ๊บน้ำขังเขาจะออกมาผสมพันธุ์กันแบบว่าเป็นพันๆหมื่นๆตัวเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะไปจับออกมาขายแล้วท้องเขาเนี่ยก็บรรจุด้วยไข่เต็มเลยเพราะนั้นมันจะมันที่เขาเอาไปย่างหรือเอาไปต้มไปทำเขาเรียกอึ่งชัยโยอะไรต่างๆเนี่ยตัวหนึ่งคือเป็นประเภทนี้ก็คือมันเป็นช่วงฤดูวางไข่ของเขาใช่ครับใช่ครับเขาจะขึ้นมาพอเขาขึ้นมาเหมือนกับคืออาจจะแบบด้วยไข่เต็มท้องก็เลยจะมันอร่อยก็เลยกลายเป็น
อาหารนิยมใช่ครับเราเรียกอึ่งเผาอึ่งปากกระโถนหรืออึ่งปากขวดก็มีหลายชื่ออยู่ก็คืออึ่งชนิดนี้นำไปแปรรูปนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารจานโปรดเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนขายดีมากเลยและไหนๆเราก็เจออึ่งเผาแล้วนะคะดังนั้นในช่วงหน้าก้าปูจะขอลัดคิวพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีอึ่งเผาขายซึ่งจะเป็นที่ไหนขายยังไงและทำไมคนถึงนิยมนำอึ่งมาบริโภคกลับมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันในช่วงหน้านะคะ